ันที่อุ่นชงยาไต้ตันด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมนะน้ำมูนะก็ฝากกดไลค์ subscribe แล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะเพราะว่ายังไม่มีผู้ติดตามครบ100คนเลยถ้ามีผู้ติดตามครบ100คนผมจะไปแคส100วันซีรีส์พาร์ทที่20ผู้ติดตามครบ100คนผมจะพาทำซีรีส์100วันมาซอมบี้รถถึงมึงเหรอเหรออยู่ใส่ล่ะขึ้นเครื่องรถกี่ขึ้นรถกี่บอไอ้เพิ่งดูนั่นเลยนี่เลยขึ้นรถกี่ไล่นี้แหละบอบอจะไปมันขึ้นไปยังไงรถบอมันขึ้นกำแพงแหมอะไรมันหนีก็ถ้ามีเสียงรบกวนหรือว่าอะไรก็ขออภัยด้วยนะทุกคนตามนั้นแหละครับคือผมกับเปิ้ลเนี่ยต้องบุกมาที่นี่เลยทีเดียวเพราะเหตุการณ์ที่ค้างคาจากคลิปที่แล้วคือผมเนี่ยโดนซอมบี้บุกนะพาร์ทที่9นั่นแหละผมโดนซอมบี้ไจแอนบุกนะบนซอมบี้ยักษ์นะคือมันจะมี5ตัวนี่แหละตัวหนึ่งผมเสกนะมันที่แท้มันจะมี4ตัวแต่ผมเสกไหมเพื่อนมันลองสู้ดูนะมันจะสู้5ตัวได้หรือเปล่าเพราะเพื่อนมันมีดาบเองใช่ไหมมันแอบไปฟาร์มของคนเดียวแบบไม่บอกผมเลยครับก็ผมต้องมาจมปักกับการสร้างบ้านนะก็ก็ทำการสั่งโอ้แล้วไม้ผมเนี่ยไม่ชอบไม้พวกนี้เลยนะเนี่ยไม้สีขาวๆไม่ชอบตึกทิ้งไปผมต้องทำเชสซะละเชสหน้าก่อนทำกล่องขึ้นมา2อันนะก็จะวุ่นๆกับการของเต็มซะบ้างนะเพราะว่าป้าน้องผมก็ของเต็มเหมือนกันแต่ผมเก็บของเอาไว้นะเป็นผมจะทำเป็นที่อยู่ของพวกเราอยู่ที่นี่นะเพราะว่าซอมบี้มันลุกลามที่นู่นแล้วผมไม่สามารถไปที่นู่นได้อีกเอามามาเพื่อนผมมันก็ใช้ดาบมันได้ไปชาร์จคนเดียวครับมันไม่บอกผมว่ามันได้ไปหาเพชรในเหมืองผมด้วยนะคนเดียวด้วยแล้วมันก็ไม่บอกผมเหมือนเดิมนะหัวร้อนมากเลยตอนที่มันร้อนมากเลยตอนที่มันไปหาเพชรคนเดียวเนี่ยไม่บอกผมเลยผมกำลังซ่อมบ้านเนี่ยอันนั้นอยู่นะแบบตอนที่ซอมบี้มาบุกไงผมก็โจมตีซอมบี้ไปเรื่อยๆเพื่อนมันก็แอบไปหาของมาหาของคือผมเจอซอมบี้ตัวหนึ่งนะที่เป็นแจ้นผมคิดว่าผมสู้ไม่ได้ผมก็เลยเอาบล็อกหินอุดมันเอาไว้นะแล้วอยู่ดีๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยมันงงเลยตัวนี้คือตัวอะไรแล้วมันก็เผลอขุดออกมานะทำให้ผมเนี่ยต้องอยู่ที่นี่ไปก่อนนะแล้วอยู่ดีๆเนี่ยบอสอีก4ตัวเนี่ยที่มันอยู่ทางที่ไกลมากเนี่ยผมก็แอบไปตีอยู่ดีๆมันกระโดดมาทุบที่บ้านผม4ตัวเลยครับแบบไปมันกระโดดมาปุ๊บเข้าหน้าเพื่อนผมเต็มๆครับเพื่อนผมมันกำลังเองชาร์จของอยู่เองชาร์จเสื้อแล้วเองชาร์จกางเกงอยู่แล้วก็เองชาร์จเกิบแล้วกำลังก็จะเห็นชาร์จหมวกด้วยมันพุ่งลงมาใส่บ้านผมเลยครับแล้วก็มันไปโดนหัวเพื่อนผมด้วยนะแล้วเพื่อนผมบอกว่าโอ้ยเชี่ยแม่งมันมาได้ยังไงวะกูว่ามีระมัวยิงมาดิกูยิงได้อ่ะ
มีปัญหาอะไรหรือเปล่าปิวนั่นแหละผมก็เล็งแม่นอยู่นิดหนึ่งนะค่าธนูมันติดบั๊กอะไรก็ขอไปด้วยนะผมลงหมัดเยอะเกินนะไม่ใช่ลงหมัดเยอะหรอกคือหมัดซอมบี้เนี่ยมันต้องใช้เครื่องแรงๆอะครับหมัดซอมบี้ของผมเนี่ยนะของพี่เขานั่นแหละที่ผมไปขโมยแบบมาอัดคลิปนะมันต้องใช้เมมเยอะนะนั่นแหละผมก็เลยทำให้เครื่องมันแหลกนะถ้าใครอยากเห็นผมเล่นแมทซอมบี้เนี่ยไปดูอีกช่องนึงของผมได้เลยนะเดี๋ยวผมจะแคสอยู่รอให้ครบวันที่30นะผมจะไปแคสช่องนั้นเลยนะใครที่อยากดูเดี๋ยวผมจะเอาชื่อช่องให้ดูนะตอนที่ผมได้ชื่อช่องแล้วนะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูจริงๆนะโอเคนะถ้าใครที่อยากไปดูก็ไปดูได้เลยนะที่ช่องใหม่ของผมนะผมจะแค่เป็นแมปเลยนะไม่ใช่แบบพวกนี้แบบพวกนี้ผมแค่อยากแค่ในเครื่องนี้นะพวกเครื่องนี้เนี่ยผมจะแค่เป็นเอาแบบไม่เป็นแมปล้วนๆแต่เครื่องนึงเนี่ยผมจะเอาเป็นแมปนะเพื่อนผมมันก็ปากจุดให้ผมแล้วทำการสร้างบ้านได้เลยก็ไม่ต้องรีบร้อนนะรู้ไหมครับผมไปได้หิมะมาจากไหนคือช่วงนี้ซอมบี้มันถือหิมะมาบ่อยครับผมก็เลยได้จากพวกมันนั่นแหละบ้านอยู่ร่วมกันนะเนี่ยนี่คือบ้านอยู่ร่วมกันนะจริงเลย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 1 2 3 4 5 6 7โอเคเอา7บล็อกนี่แหละเฮ้ยเดี๋ยวขอทุบบล็อกที่ออกก่อนเอาเป็นเสาครับทำผิดอีกการระยะถูกพอดีเลย1 2 3 4 5เอ้ย4ดิโอเคครับผมก็ไม่มีขวานนะคือไม่มีขวานเพราะอะไรเหรอพวกเราไม่ค่อยชอบพับขวานนะทุกคนก็เลยไม่มีขวานติดตัวมาเท่าไหร่นะเพราะขวานของผมเนี่ยที่ใช้ไปหมดแล้วคือมันพังไปหมดแล้วหรือเปล่าผมก็จำได้แค่นี้แหละคือผมเอาไปตัดไม้พวกนี้หมดแล้วนะมันเห็นว่ามันสวยดีนะเอาไปตัดหมดแล้วหลังเล็ดกับชีวิตตัวเองครับ1 2 3 4นี่ครับโอเคเริ่มการสร้าง1 2 3 44 5 6 7 6 7 โอเค1 2 3 4เก็บถ้ามีเสียงคนเดินเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะผมนั่งอู่อยู่ที่ใกล้ๆทางถนนนะก็ถ้ามีเสียงรถหรือเสียงอะไรก็ขอไปด้วยนะผมนั่งอยู่ทางผมเนี่ยแคทเกมอยู่อูของผมที่มันอยู่ใกล้ถนนมากครับนี่แหละครับ1 2 3 4ผมจะเอาสัก2ชั้นนะคือชั้นที่3เนี่ยจะเอาเป็นชั้นดาดฟ้านะนะกระดูกผมดังแกร๊กนะเพราะว่าผมเหนื่อยมากเกินไปในการคือรู้ไหมครับผมเนี่ยทำไมเนี่ยผมเนี่ย
ในใจในใจที่บ้านของผมเนี่ยปังนะโอ้อุตส่าห์สร้างมากูหลังเงิดเงิดจริงๆนะไม่ได้เงิดปลอมนะแบบบ้านของผมแบบผมรู้สึกอยากจะร้องไห้จริงๆนะแบบอุตส่าห์สร้างมานะทุกคนแต่ผมก็ไม่ได้ร้องไห้จริงๆหรอกแต่แค่รู้สึกแบบผิดเพราะกูต้องย้ายบ้านอ่ะขำไหมล่ะครับทุกคนสิทุกคนอาจจะพูดว่ามึงพูดอะไรของมึงวะแต่สำหรับผมนะหาคือแบบพูดอะไรก็ไม่รู้เพื่อนผมก็จะมาเล่นในอีกไม่ช้านะเดี๋ยวรอเพื่อนผมมาเล่นด้วยก่อนเดี๋ยวผมจะแคสอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนผมเนี่ยมันมีชุดกรอบพร้อมเลยอ่ะโคตรเซนเลยอ่ะรู้ไหมครับทำไมมันถึงมีชุดกรอบครบเซตขนาดนั้นเพราะว่ามันไปโลกเหมือนแบบที่มันไม่บอกผมเลยครับมันลงเหมืองนานมากครับผมก็สงสัยอยู่นะตอนที่ผมกำลังซ่อมกำลังอะไรก่อนนะจำไม่ได้ละมันไปลงเหมืองมาตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะผมก็จำไม่ได้แล้วนะคือผมกำลังคิดที่จะไปตัดไม้ไปยาวๆครับทุกคนคือแล้วผมก็คิดว่าสงสัยอยู่นะว่ามันเนี่ยทำไมช่วยตัดไม้วะนั่นแหละตอนนี้มันเข้าแมปมานะผมก็ไม่มีอะไรมากนะลืมแคสนะตอนนั้นเนี่ยคือเพื่อนผมมันผมก็สงสัยอยู่นะคือแบบผมกำลังซ่อมที่เอฟห้าไอ้ยักษ์เขียวนั่นนะครับมันมาทำลายบ้านผมกำลังซ่อมอยู่ดีๆผมก็สงสัยเฉยเลยไอ้เพื่อนมันไปไหนวะอยากรู้อ่ะ มันคงน่าจะไปจีบสาวผมพูดอย่างงี้นะในตอนที่ผมลืมแขกนะก็ขอโทษกันด้วยนะที่ผมลืมแขกนะถ้าผมแขกไปเนี่ยผมคงน่าจะดีอยู่นะโอ้คุณผู้ชมจะได้เห็นของผมตอนที่ไอ้เพื่อนผมมันหายไปนะแบบคือผมกำลังจะพูดเลยว่ามึงช่วยไปขุดหินให้กูหน่อยพอหันมาอีกทีแม่งหายแวบไปอย่างกับผีหลอกแบบเหมือนมันกำลังหายตัวได้อ่ะแล้วผมก็มึงปรุงน้ำยาดูมึงเสกอ่ะน้ำยาห้างงุ่นอ่ะแล้วมันก็บอกว่ากูกำลังขุดเมืองอยู่อย่ามายุ่งขุดเมืองไปตามใจมึงผมก็ได้พูดอย่างนี้ไปนะก็มันก็เลยบอกว่าตามนะตามนะแล้วมันผมก็สงสัยอีกรอบนะว่าทำไมไม่ขึ้นเมืองวะตอนที่ผมเนี่ยเล่นเกือบจะบดแบดแล้วนะทำไมมันไม่ขึ้นเมืองวะเฮ้ยกูกำลังปลูกต้นชูให้เข็นดีๆเลยแล้วทำไมมันไม่ขึ้นมานั่นแหละผมสงสัยนะคือเป็นการสงสัยที่โคตรจะหาเลยเพราะเมื่อกี้เนี่ยผมก็ได้แอบลงไปในเมืองด้วยนะแล้วอยู่ดีๆเนี่ยคีเปอร์ระเบิดตู้มเพื่อนมันก็พูดว่าเฮ้ยอะไรวะก็ผมก็พูดว่ากูลืมไปว่ากูเจอคีเปอร์ฆ่าสามีก่อนครับก็พูดเรื่องขำๆไปนะแบบเพื่อนผมมันเป็นจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นนะเพื่อนผมมันเป็นจริงครับต้องคอยสร้างบ้านอีกกูจะสร้างบ้านทำเพื่อไม่ให้มันสร้างบ้านอีกอ๋อเพราะกูลืมไปว่ากูเนี่ยเพื่อนมันยังไม่อยู่เพื่อนมันไม่มานะเพื่อนมันไม่มาวันนี้เพื่อนมันไม่มานะผมขอปรับเสาฝนตกได้ไหมในหัวร้อนเหมือนกับคนที่กำลังร้องไห้มาจากฟ้า
แม่งเรื่องฝนตกทีไรแม่งเครื่องกูแหลกทุกทีอ่ะเออปรับไปละอุ้ยเหี้ยแหวมบี้ยักษ์มันเกือบเข้ามาในบ้านผมได้อ่ะเมื่อกี้เพิ่งหมอใหม่คือผมก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อนน่ะคือให้เพื่อนมันไปครับดาเพชรเองนะอุตส่าห์มันก็บอกว่าอุตส่าห์ว่าโอ้ยรักดาเพชรนี่มากนะจากคลิปที่แล้วนะพาร์ทที่9นะที่ผมทำให้ดูนะซึ่งมันจะเป็นรูป100วันเลยแล้วมันจะมีรูปอยู่ข้างบนนะเป็นเลข9นะนั่นแหละคือเพื่อนมันก็หัวเสียมกันเพราะผมเนี่ยเฮ้ยมันจะเอาดาบผมมันผมจะเอาดาบมันนะครับมันก็หัวร้อนอยู่ดีเออเพราะผมจะไปขโมยดาบมันแต่ผมก็บอกว่าเออขอหน่อยเหมือนกับกูกำลังจะไปขโมยดาบมันแล้วผมก็บอกว่าเออแลกกับเพชร2อันดีนะที่ผมมีเพชรนะไม่งั้นผมคงน่าจะให้มันคงน่าจะไม่ให้ผมแล้วมีเพชร2อันนะก็สามารถขับดาบได้อีกแต่ผมลืมครับวางตัวเองชาร์จสิมันรู้เลยไม่เองชาร์จไม่ได้นะคือมันอุตส่าห์ไปหามาเลยนะแบบมันตอนที่ผมกำลังแคะตอนที่ผมเนี่ยไม่แคร์นะมันพูดว่าโอ้ยกูเหนื่อยปวดหลังด้วยโอ้ยแล้วผมก็ถามมันว่าเออมึงเป็นที่อะไรแล้วมันก็บอกว่าเออกูกำลังขุดเมืองอยู่ไม่อย่ามายุ่งดิโอถามมันไปเรื่อยๆนะแล้วมันก็บอกว่าโอ้ยอย่ามายุ่งดิแม่งกำลังขุดเมืองอยู่ดีๆเดี๋ยวจัดการซอมบี้ตัวนี้เองเดี๋ยวผมจะเลิกพูดเรื่องเพื่อนผมนะที่มันไปขุดเมืองมาโคตรจะนานเพราะมันยาวมากเลยนะตอนที่มันขุดเมืองผมก็ถามอะไรนู่นนี่นั่นมันไปเรื่อยๆนะก็ขอไม่พูดแล้วกันเริ่มสร้างมันต่อเลยจะไม่พูดในตอนสร้างมันนะอย่าสงสัยแหละเออผมไม่ได้พูดนะตอนสร้างมันเนี่ยผมคิดพูดนะครับทุกคนโอเคนะครับเสียงใครเดินอ่ะเสียงคนเดินนะรู้สึกว่าพอไม่มีเพื่อนช่วยมันรู้สึกยากขึ้นยังไงก็ไม่รู้นะทุกคนนะผมจะไม่ค่อยพูดอย่างนี้แหละครับเออผมเป็นคนที่เงียบเงาใครอยากให้ผมเล่นโหมดฮาร์ดคอร์บ้างครับยกมือขึ้นนะแต่ผมจะแคสนานนิดนึงนะในโหมดฮาร์ดคอร์เพราะผมต้องใช้เวลานานมากครับเพราะกูเนี่ยเสี่ยงตายอย่างมากครับเพราะหมดฮาร์ดคอร์ตายไปก็ตายเลยแต่ผมจะไม่เล่นกับเพื่อนนะผมจะเล่นกับผมเองครับเออเออยายผมมาแล้วนั่นแหละผมจะท้าดวลกับตัวเองเลยที่คิดว่าเออหมดฮาร์ดคอร์มันไม่ค่อยโหดนะเพื่อนมันยังแหลกอีกเลยนี่ครับเพื่อนมันเองชาร์จชาร์จเนตตีไกลด้วยเออเขามีอินฟินิตี้ในทางเนี่ยคงน่าจะดีเนาะแล้วทุกคนยิงไม่ได้จำยิงได้จำกัดเออยิงไม่ได้จำกัดนะเดี๋ยวผมจะแลกแมนดิ้งกับชาวบ้านอยู่แต่ผมคงน่าจะไปไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าสัมบีพวกนั้นนะมันฆ่าชาวบ้านไปบนอะไรหรอก็ผมไม่พูดเท่าไหร่เนี่ยก็ขออภัยด้วยนะคือผมเนี่ยตอนที่ผมไม่เล่นกับเพื่อนเนี่ยผมจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะ
าผมไม่ค่อยพูดอย่างนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยคุณผู้ชมก็ถามลองดูนะว่าพี่พูดอะไรกับเพื่อนไม่ค่อยพูดจริงๆนะตอนเล่นกับเพื่อนตอนเล่นกับเพื่อนผมไม่เป็นเที่ยวไม่รู้ไม่ค่อยชอบพูดครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันผมก็ยังพูดไปเมื่อกี้แล้วไงคือผมเนี่ยที่ผมไม่ค่อยชอบพูดเนี่ยผมก็เป็นจากตรงนี้ครับคือผมเนี่ยไม่ค่อยชอบพูดอยู่แล้วครับแต่มีคนให้พูดไงกูต้องพูดดิกูแคสเกมกูต้องพูดไม่งั้นทุกคนเนี่ยจะรู้สึกงงครับว่าพี่ทำไมไม่พูดวะเนาะนะก็เป็นเหตุผลของผมเองครับที่ไม่ค่อยชอบพูดอยู่แล้วทำมันได้เหมือนเดิมเลยโอ้ยนะกูรู้สึกว่าเหมือนกูกำลังจะแตกแตกอะไรเหรอทำตัวเองชาร์จอยู่ข้างบนเหมือนเดิมโอ้ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าหานี่มึงเป็นบ้าเลยวะแม่งชอบเอาทำตัวเองชาร์จอยู่ข้างบนไม่ใช่อะไรนะขี้เกียจไปทำข้างล่างครับแบบถ้าทำข้างล่างเนี่ยผมต้องแยกห้องสิเพื่อนผมมันก็จะสงสัยอีกว่านี่ห้องอะไรวะตัวเองชาร์จไปพออีกเอดิตเวนกรรมตามสนองโอ้พูดก็เหมือนเลยพูดเหมือนเลยอ่ะกูอ่ะพูดเหมือนเลยอ่ะเวนกรรมตามสนองเนี่ยกูพูดอย่างเงี้ยมันเหมือนเลยเหมือนอะไรหรอเป็นกับกูเวนกรรมจริงๆอ่ะเขาได้อีก6อันโอเคเป็นกรรมตามสนองเนี่ยกูมักพูดอย่างนี้มากครับอยากได้ฟอร์จูนซาตุขอให้ได้ฟอร์จูนนี่กูจะตกแต่งแน่เลยนี่ครับตกแต่งครับนี่คือการตกแต่งของมันนะที่ต้องใช้โต๊ะอินชัดเป็นเดิมพันนะนี่ครับโอ้แต่อีกชาติโอ้ไม่นะรู้สึกเจ็บใจรู้สึกเจ็บใจแล้วรู้สึกเจ็บใจที่กูเนี่ยไม่ได้เองชาร์จฟอร์จูนเขาฟอร์จูนเอ็กเนี่ยมันจะดีแค่ไหนวะทุกคนแต่มันไม่มีในโลกข้ามีแหละทุกคนน่าจะรู้นะก็ใส่ดีแบบเอาเลยถ้ามีฟอร์จูนเอ็กกูเอาตั้งแต่แรกแบบมันโคตรจะดีเลยฟอร์จูนเอ็กเนี่ยเรียลไลฟ์ฟอร์จูนเองชาถึง30แล้วโอเคถึง30แล้วโอ้โหไม่มีฟอร์จูนโอ้รู้สึกเจ็บใจโอ้เจ็บใจมากครับทุกคนผมรู้สึกเจ็บใจจริงๆนะจะขาดใจตายครับทุกคนโอ้โหเหมือนกับกูได้ขึ้นสวรรค์เด้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 โอ้ไม่ถึงเลเวลไม่ถึงเลเวลเพิ่ง20โอ้ดีสิโอ้บ้านของพวกเราที่สวยงามนี่ครับบ้านของผมที่สวยงามกอดเอ้ยแม ผมจะเลิกทำเหมืองแบบเป็นขั้นบันไดนะผมจะทำเหมืองเป็นบันไดเลยครับ
นบันไดเนี่ยมันไม่ได้เลยตอนแรงครับตอนแรงนี้ไม่มีอะไรมากครับย่าของเข้าบ้านเดี๋ยวจะเรียกคำหนึ่งก็จะเรียกว่าคนของเข้าบ้านเนี่ยแค่ยกกล่องได้คงน่าจะดีนะตุ้ยนะทุกคนจะลงหมดยกของก็ดีนะตบตีกับกล่องคันหูผมเนี่ยไอ้เพื่อนมันก็โชคดีไอ้เพื่อนเนี่ยมันโชคดีไปแลกกับชาวบ้านได้ธนูติดไฟมาครับมันก็เลยเอามาให้ผมกูพอดีว่ามันคราบธนูมาสองอันพอดีเลยมันก็เลยเอามาให้ผมผมก็ตายเกิดใหม่นอนไม่ได้คือบอกว่าเลยว่าไอ้ซอมบี้ตัวนี้เนี่ยมันโหดจังวะเดี๋ยวเนี่ยครับมันจะติดบั๊กอย่างนี้เรื่องผมแลบเลยครับแค่ทำงานไม่กูตายโอ้ my gosh impossible ตายสักทีไปนอนกันนะนอนกันครับพี่เนาะนอนต่อครับเมื่อไรจะตื่นเนี่ยก็จะเริ่มเก็บของนะในซีรีส์นั้นกูไม่ได้จัดของซีรีส์นี้กูจะจัดของเองครับแปดครับแปดให้ลืมมาแถวบ้านหอนครับทุกคนไม่ต้องสนใจครับมาแถวบ้านฮอนเองครับขอไปขุดหินก่อนรูแถวบ้านก่อนครับทุกคนโอเครูแถวบ้านเสร็จก็ไหนๆก็มีที่ขุดละเขามาขุดหินใต้น้ำเลยแล้วกันจะไปทำฟอนเนี่ยนะ
เหมือนแต่นั้นดีไหมทุกคนว่าดีไหมแต่เหมือนแต่นั้นน่ะเนียบทำเหมือนตรงนี้เลยละกันเดี๋ยวเขาไปทางนี้ไอ้ขอเจ้าหันหน้าลำเบียดขาเปล่ารถเดียวว่าเจ้างามจะมาขุดบล็อกหินเฉยๆถ้ามันเป็นเหี้ยแล้วเนี่ยขุดบล็อกหินแล้วนะจะเป็นเมืองเลยนะตรงนี้ นสีอันว้ายน่ามาแถวบ้านหอนครับเป็นบ้ามากครับมันมาแถวบ้านเนี่ยมันเป็นบ้ามากครับแม่งหอนไปหอนมากกูรำคาญยันนี่เธอได้จ้าชู้จ้า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 วางทอดร้อยหน้าบ้านสองอันเหลือวัดซ่าไปเรื่อยกันเลยค่ะเชื่อเชื่อไปเรื่อยไปเรื่อยติ้ง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 มันผมงึดครับงึดเพราะอะไรเหรอก็นั่นไงจะถามอ่ะก็กระจุกใส่ไอ้ว่ากองไหนวะฐานวัสกูไม่มีฐานได้ยังไงได้ยังไงเดี๋ยวกูเผาฐานแป๊บนั่งรอครับก็แค่นั่งรออีกเท่านี้โอ้โหโอ้โหนั่งรอยาวๆครับทุกคนบอกไว้เลยนะว่ายาวยาวก็อีกยาวเลยครับผมอยากทำเตาเผาที่มันเผาเร็วๆครับสองอันเลยเผาไม้เร็วๆหน่อยนี่ไงเตาเผานี้สามารถช่วยคุณได้ช่วยเผาไม้ให้เร็วขึ้นได้อันนี้ไม่ต้องใช้กับเตาเผาปกติครับ
คอสิกออกมาเลยนะครับตบเผาอันนั้นน่ะคือมันไม่ครับไม่ครับมันก็ยังไงนะผมยังไม่รู้กับเวอร์ชั่น 1.17 เลยว่ามันคล้ายยังไงวะเต่าเผาอันนั้นน่ะคอสิกออกมาเลยนะเซกเซกเอามาตั้งไว้บ้านกลอดไม่ต้องดีกว่าเดี๋ยวกูย้ายมาตุ๋ยตรงนี้ไม่ได้หมดเลยเต้าเผาต่างประเทศครับเผาแร่เร็วแน่นอนอ่ะเผาเนื้อก็ยังเร็วอ่ะแต่ว่ากูจะเผาเนื้อไปทำเพื่อโคมไฟเอามาวางไว้ตรงนี้เลยรู้สึกแปลกใหม่มากกับแคมไฟนี่เผาไม้ยังไม่ได้เผาเลยได้ข้าเอาเผาไม้ดูลองดิต่อเผานี้แหละว้าเผาไม้ก็ขอแลกทานกับไม้หน่อยนะทุกคนเอาถ่านไปแลกกับไม้นี่ครับไม้64อันเท่าถ่าน64แบบนี้โอ้จะขึ้นสวรรค์ใช้เลขเยอะชิบหายดีนะรู้สึกว่ากูได้ฐานมาเยอะมากกูต้องรีบทำเหมือนซะได้ทุกคนมาๆๆนะเดี๋ยวขอคราฟสติ๊กรัวๆอันนี้แปลกใหม่มากครับจากครับสติ๊กมามหาศาลมากเลยครับทุกคนรูดสติ๊กมาครับเอาสติ๊กมาลุ้นๆนั่นแหละเอ้ยยากูจะเอาสติ๊กมาต้องการสติ๊กเอาไปทำเหมืองนั่นแหละเอาติ๊กบทอีกแล้วงั้นงามงามงั้นงามงั้นครับบันไดโคตรเยอะครับทุกคนผมก็จะสามารถขึ้นได้อ่ะผมจะขุดมาจนกว่าจะถึงจนกว่าจะถึงเบดล็อกครับผมค่อยจะต่อบล็อกขึ้นสัก5บล็อกให้มันถึงไว้ที่5พอดีเลยเป๊ะ
เออนะก็ขุดลงไปเหมือนเดิมนะต่อบันไดขึ้นโอ้กูรู้สึกจะเงิดกับตัวเองนะว่าเพราะว่าก็ต่อบันไดขึ้นก็ต้องใช้เวลานานแน่นอนจัดพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่จะเอาไว้ลงเหมืองนะจะขุดดินเอาไว้นะเพื่อมาพิกัดว่าตรงนี้คือเมืองของกูลงไปเลยนะขุดแบบยาวๆเลยต้องหนับหนับเออขุดลงมาเจอเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เอาไว้ก่อนถ้าขุดเจอเหมืองหรือว่าอะไรก็ขออุบหนับไม่สามารถหยุดผู้ชายคนนี้ได้เพราะว่าผู้ชายคนนี้บ้าคลั่งในการขุดเออเนี่ยเจอเหมืองอีกแล้วยังไงหินเอามาจะปิดตายตัวเองไว้ตรงนี้เลยครับมันชอบเจอเหล็กเจออะไรนะครับดินกวนมาเยือนกูอ้าวถึงแล้ว1 2 3 4 5โอเคทำนี้พอต่อบันไดขึ้นนะทุกคนเอ๊ะฮะเดี๋ยวขอลงก่อนจะขึ้นยังไงวะยุ่งกับบันไดนี้มากคือผมคนไม่ต่อค่อยต่อไม่ค่อยต่อบันไดบ่อยอะครับไม่ชอบต่อบันไดบ่อยเดี๋ยวจะเปลี่ยนตังที่เกิดขึ้นอยู่ทางล่างเตรียมกดจ้องเอาไว้ตลอดเวลาขึ้นครับไม่มีความเสียหายเลยเด็ดใดทั้งสิ้นเคจะขุดทางตรงนี้เลยนะไม่ขุดตามตรงนี้ดีกว่าตามตรงนี้ดีกว่าทางนี้จะเป็นทางที่เอาไว้ลงเนี่ยเจอด่านซะด้วยตักกูได้ฐานแล้วเลยว้าวหลังจากที่ผมลงเมืองได้ตีหัวโครงกระโหลกแล้วก็อุดขึ้นมาเตรียมใจพร้อมมาเลยพร้อมตีหัวสเกลิตันนะตีหัวโอเคจนเดิมโอ้ตอนนี้มันตายแล้วโอ้โหเงื่อนควรตอนที่ฉันเนี่ยกำลังขุดเหมืองเนี่ยดูไม่ว่าค่าเสียหายมันแพง
มาขุดเมืองอยู่ดีๆไม่มาทำอะไรครับต้องทนติดไปอย่างนี้นะไม่ต้องต่อคืนจะขุดทางตรงสามบอกนะไก่ร้องนะจับไก่คนจับไก่รู้จักไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยหยุดผมจะไม่พยายามตายแต่กูต้องตายแล้วแหละบายบายสกิป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 เราชายชายคือสายนั่นแหละโอ้ยน้องคุณเงิดเพราะอะไรแหละสายคุณน่ะต้องใช้เตาเผาครับโอ้โหแต่ดีได้กุกเอฟเป็กครับอันนี้พวกนี้มาเนี่ยคุณก็น่าจะรู้นะในระหว่างที่เผาเนี่ยคุณจะแอบลงไปเด็ดเมื่อเตาเผามาหนึ่งอันกดย่อวางที่เจไม่ต้องกดย่อก็ได้นะวางตุ๊กผนังก็ได้พวกเราจะทำยังไงดีต่อใส่เข้าไปแอบครับทัดมาอีกดีกว่าแบ่งกันครึ่งหนึ่งโอเคนะมาเลสซี่เก็บเอาไว้โอเคครับถอดมาเอ็มไอวิดีโอด้วยใช่เต้นนกกิปเป็นป่วยถ้าเจอแร่อะไรใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวจะเอาขึ้นใหม่เก็บไม้เอาไว้ในตัวด้วยไม่นะไอตัวเขียวมันมาจากไหนวะมันระเบิดบ้านกูพังหมดเลยเอ้ยมึงอย่าตีกูลงมาดิเนี่ยสาเหตุที่มันคนไม่นอนเนี่ยเพราะตัวเขียวมันมาระเบิดบ้านกูรู้สึกว่าหัวร้อนขึ้นกว่าเยอะเลยไม่นะบ้านของฉันไม่อยากให้ตัวเขียวเกินเลยเดี๋ยวมึงจะมาตีกูตอนนี้ไม่ได้ตายไปตอนนี้กูกำลังเศร้าอยู่บ้านถูกทำลาย
็จะไปปักท็อตอยู่นะกำลังคราฟอะไรนี่นั่นอยู่ไม่นะไอตัวเขียวมันระเบิดตูมตามตูมตามตูมตามตูมเนี่ยต้องมาบางแวบโอ้ my god มันมาอีกแล้ว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 โอ้ my god กูโดนพลังมันไปแล้วหนึ่งแล้วไม่อยากให้ตัวเขียวเกิดเลยกูว่ากูปักทอดทั่วกับเพื่อนเลยมันระเบิดม่านได้ไงวะโอ้ยต้องซ่อมบ้านใหม่โอ้รู้ไหมทำไมผมถึงเศร้าครับไม่ใช่เพราะบ้านนะเพราะกูต้องจัดของใหม่มึงดูดิทุกคนก็อาจจะอึ้งนะว่าพี่จัดของใหม่ก็ได้อยู่นี่คุณดูของครับที่มันอยู่ตรงล่างโอ้ผมไม่อยากอ่ะไม่อยากเก็บมากเลยครับรู้สึกว่าเซ็งเพราะอะไรเหรอสิ่งพลอยเขียวเนี่ยมันมาทำลายบ้านกูพังใครจะไปสิ่งมันร้อนด้วยต้องซ่อมบ้านใหม่ต้องจัดของใหม่งึดอีกโอ้พลังไม้ก็ตกอีกต้องทำนะไม่งั้นไม่ได้ครับรู้สึกว่าเศร้ามากครับไม่อยากให้ทีเขียวเข้ามาเลยกำลังทับของอยู่ดีๆมันระเบิดหลังกูคงน่าจะสร้างบ้านได้แล้วคงน่าจะปิดประตูไว้นะไม่น่าเปิดเอาไว้เลยแม่งตัวเขียวๆมันมาระเบิดดีแล้วมันร้อนนะจัดของใหม่ก็สิงไม่ได้สิงหรอกมันร้อนนั่นแหละเป็ดคืออะไรอ่ะนี่ครับสร้างบ้านก็ง่ายอยู่นะมึงดูตรงนั้นดิสร้างก็ง่ายอยู่นะแต่ออแล้วนี่วัดโอ้โหมันโคตรหัวร้อนอ่ะหัวร้อนเพราะอะไรเพราะคีเปอร์ต้องนอนวันโอ้โหเตียงนอนฉันพอคีเปอร์ตัวเดียวเลยเตียงนอนกูพังหมดขนาดกล่องมันยังว่าคีเปอร์เลยใจใจใจไอ้คีเปอร์มันดำไม่ใช่หรอกไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยของหายไปหมดเลยอ่ะเฮ้ย what โอ้ของหายไปหมดเลยไม่น่าประมูล5คอเลยก็ว่าอยู่ทำไมเขาไม่ชอบปัดหมุน5คอไปแล้วตามใหม่ก็ได้โอ้ยอย่ามายุ่ง
คนกำลังเขาทำหามากินอยู่เนี่ยโอ้ยหัวร้อนไปใส่คอก็ไปในนั้นเยอะมากเพชรกูเพชรกูขอบตากูจะดำไปเตียงผมคอซีนะเดี๋ยวผมจะนอนกับเพื่อนไม่ได้ไปเพชรกู2 เม็ดพอสิเตียงนี่ไหนวะกำลังคิดว่าคีปเปอร์เนี่ยมันจะใหม่อีกแล้วใช่ไหมกำลังคิดว่าชิวๆอ่ะแม่งคีปเปอร์มาระเบิดทุกอย่างกูหายไปหมดเลยตอนนี้เราก็รู้สึกหัวร้อนอ่ะหัวขึ้นเนี่ยไฟมันขึ้นหัวแล้วกูต้องจัดของมาใช่ไหมเนี่ยเตาเผากูอ่ะเตาเผากูยังอยู่นะแต่สิ่งที่น่าแปลกใจขึ้นคือแม่งกล่องกูของกูหายไปหมดเลยใช่หายไปหมดเลยว่ะรู้สึกโง่พอยคิดเลยดีนะที่กูไม่เอาไม้เข้าไปเนี่ยไม่งั้นกูไปตัดไม้ใหม่เลยเริ่มใหม่หรือว่ามันบักหายแค่นั้นวะมันของกูเข้าตัวกูฟินมึงจะเอามาทำเพื่อโอ้ของกูบักหายเฉยๆของกูมันบักหายเฉยๆโอ้ยังดีที่ของมันไม่หายแต่มันบักโอ้ดีขึ้นเยอะเลยดีถ้าไม่ดีคือของกูหายไปหมดตอนนี้โอ้ของอะไรมาเต็มไหลมาทีมาวันฝรั่งก็เป็นของชอบแครอทโอ้ว่าจะทำสวนยังไม่ครบหรอกการทำสวนโอ้กูนอนก่อนแม่งซอมบี้มาควนกูมาควนกูอยากตื่นไวๆว่ะบอนอนจะเขียนต้องหายนี้ปวดขาไม่ใช่ซอมบี้มันเริ่มแห่กันมาแล้วสร้างประตูแบบให้ติดแบบสร้างประตูเหล็กดีไหมกูไม่สร้างประตูไม้แน่ประตูไม้นำพาทุกอย่างมาสู่กูพากูขึ้นสวรรค์ประตู I am a bar I am a
ปัตตุปาตุตุตุไอ้มาชักเก้ไอ้มาปักเก้ว้ายชักเก้ปัตตุนี่ครับประตูเล็กยี่ทำประตูเลยเสร็จเรียบร้อยที่เหลือก็คือขุดเหมือนต้องทำอนุสาวรีย์แถมเตาเผาโอเคขอไปขุดเหมืองเออก่อนที่จะไปขุดเหมืองขอทำเออนี่ไงสองอันพอดีนี่คือประตูเปิดปิดนะข้าวหอมอะไรโอเคเขาลงก่อนโอ้เดี๋ยวเฮ้ยปวดคิกเออปิดลงครับลงแบบเดอร์แมทิกลงแบบเดอร์แมทิกลงมาไม่ใช่ตายนะก็มายาวๆครับยังดีที่แรกกูไม่หายขั้นแรกกูหายกูหัวร้อนก็ขุดมาไม่เท่าไหร่เจอเลสโตนแล้วเหรอเนี่ยเปิดเลสตูนของดีรู้สึกว่ามีดขึ้นมืดขึ้นมีดขึ้นมืดขึ้นเดี๋ยวขอขุดแร่ทีเริ่มมองไม่เห็นละเอ้ยโอ้โหเหล็กกูเก็บไม่ได้แต่เนี่ยไม่ต้องเก็บก็ได้นะค่อยผ่านไปตอนที่มียังไม่มีตอนที่ขัดเกณฑ์ถ่ายค่อยไปขุดก็มืดโอเคปักไฟค่อยดีขึ้นรู้สึกว่ากูเนี่ยขุดวาย5จริงๆเลยวาย5มันเปลี่ยนใหม่นะก็มีบล็อกหินพวกนี้เนี่ยแล้วก็มีบล็อกเรสโตนมันจะเป็นวาย5แน่นอน 100% นะถ้ามีเลสตูนแบตแจ้งเตือนนะทุกคนกรอกก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะโอเคนะบ๊ายบายนะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่นะบายบายทุกคนฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อทำให้ผมเป็นกำลังใจสำหรับคลิป100วันต่อๆนะครับทุกคน
วันนี้ก็วันที่56ครับพวกดูจากด้านนี้เลยครับนี่นี่ที่มันจะเป็นไอสีน้ำส้มให้ดูนะคือผมเลื่อนให้ดูนะเนี่ยสามารถดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับว่าวันที่เท่าไหร่คือผมก็แอบไปโหลดแมปของวันบล็อกมาแล้วแต่ก็ยังไม่แคสตอนนี้หรอกนะเดี๋ยวค่อยไปแคสนะทุกคนบาย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 นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะ